ยายคะเลิกเอาเงินมาล่อไอได้แล้วนะถ้ามีเงินแต่ต้องไปอยู่แบบทาสไอไม่เอาหรอกเอะอะก็ด่าเอะอะก็ทวงบุญคุณมันอึดอัดอะแต่นนกับยายไออยู่ที่นี่ทำไมกันนะเนี่ยฮะลิฟต์ก็ไม่มีเหม็นอับจิกาดิ้งกระโดงแหลมจิ้งหรีดเฮ้ยว่าไงคะจะมาด่าอะไรไอ้คะยายว่าใส่เสื้อก่อนแล้วค่อยคุยกับยายดีไหมก็ไอ้กำลังไลฟ์สดอยู่ยายมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะค่ะแต่ถ้าให้ไอ้เดานะคงจะมาด่าไอ้ที่แอบพาพี่นนท์หนีมาโดยที่ไม่บอกใช่ไหมล่ะก็คราวหน้าคราวหลังจะทำอะไรก็บอกยายนิดนึงคนอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนนขอโทษครับไม่ต้องขอโทษไม่ได้ทำอะไรผิดขอโทษนะครับโอเคค่ะไอรับทราบเอาเป็นว่าคราวหน้าถ้าจะทำอะไรไอจะบอกอ๋อไม่สิคงไม่มีอะไรที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบ้านนี้อีกแล้วไอนี่ไอไม่คิดจะกลับบ้านไปจริงๆหรอยายว่าไอกลับไปกับยายเถอะนะอยู่ที่นี่มันอึดอัดคับแคบคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีมีแต่พวกชนชั้นล่างเขาอยู่กันขอบคุณที่เป็นห่วงไอนะคะแต่ว่าจริงๆไอก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงอะไรหรอกค่ะไออยู่ได้ไอกลับไปกับยายเถอะนะอยู่บ้านเราสุขสบายทุกอย่างมีคนดูแลข้าวปลาอาหารครบไม่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยยายเห็นแล้วยายไม่สบายใจคนอื่นเขาจะมองยังไงเป็นลูกผู้หญิงทำอะไรแบบนี้นั่นไงไอ้ว่าเราเชียวคิดไว้เราไม่มีผิดไอ้ก็กำลังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมยายดูเป็นห่วงพวกเรานักหนาจริงๆยายไม่ได้เป็นห่วงเราหรอกยายเป็นห่วงหน้าตาตัวเองมากกว่ากลัวว่าพวกคุณนายไฮโซที่ทำทรงผมตั้งกระบังเขาจะรู้หรอคะว่าหลานบ้านบุษบาบันมาอยู่ห้องเช่าราคาถูกแบบนี้พูดกับยายดีๆนะไอ้แกนี่มันยังไงอยู่บ้านเราสุขสบายดีไม่ชอบมาขายหน้าขายศักดิ์ศรีให้คนเขานินทาใครคะใครนินทาโอ้ยพวกคนรวยนี่ก็แปลกเนาะมีคนที่นอนอยู่บ้านงอมืองอตีนใช้เงินคนอื่นไปวันๆไม่นินทามานินทาคนที่เขาทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้เอาอย่างนี้นะคะยายเดี๋ยวไอ้กับพี่นนท์เนี่ยจะไปเปลี่ยนนามสกุลให้แล้วยายเนี่ยจะไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกคนอื่นเขาว่าจะตัดยายตัดหลานก็ตามสบายเลยจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้กังวลอีกโอเคต่อให้แกเปลี่ยนนามสกุลยังไงสายเลือดของแกก็เป็นบุษบาบันอยู่ดีนั่นแหละนี่ฉันถามแกจริงๆเถอะยี่ไอแกจะทนลำบากลำบนไปทำไมสู้กลับไปอยู่บนกองเงินกองทองที่ฉันกับแม่แกสร้างเอาไว้ให้มันไม่ดีกว่าเหรอฮะยายคะเลิกเอาเงินมาล่อไอได้แล้วนะถ้ามีเงินแต่ต้องไปอยู่แบบทาสไอ้ไม่เอาหรอกเอะอะก็ด่าเอะอะก็ทวงบุญคุณมันอึดอัดอ่ะไอ้ขอมีชีวิตแบบเนี้ยมีอิสระแต่อยู่แบบนี้ยังมีความสุขกว่าเลยเชิญค่ะโอ้ยมันก็ตามใจนนท์ละลูกกลับไปกับยายนะผมกับไอเลือกแล้วครับขอโทษนะครับยายเชิญได้แล้วค่ะคุณกิ่นคะเรากลับกันดีกว่าค่ะเกลียดเธอไม่ลงซ้ำไปทั้งที่ใจอยากฟื้นและเดินจากเธอไปแต่ไกลเท่าไรใจยังคิดถึงเกลียดเธอ